สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะองค์มนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่11มีนาคมนี้โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้ได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิต ทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณโดยจัดงานในรูปแบบย้อนยุคและเนื่องในเทศกาลตรุษ คณะมงกรทองลูกชัยมงคลยังได้จัดการสแสดงเชิดสิงโตเพื่อถวายสักการะพระบ,บรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในบริเวณต่างๆด้วยภายในงานมีกิจกรรมมากมายรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศ อาทิบริการถ่ายภาพกับดารานักสแสดจงจิตอาสาในราคาภาพละ50บาทโดยช่างภาพจิตอาสาเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่นิยมถ่ายภาพบริเวณพระลานพระราชบางังดุสิตกิจกรรมสาธิตการแกะสลักไม้การวาดภาพการทำพวงมะโหจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนทิทรศการภาพสามมิติ เทศกาลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถส่งผลให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเป็นรากฐานการพัฒนาในด้านต่างๆจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีจุดบริการแพทย์อาสาเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานหากเจ็บป่วยฉุกเฉินรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารจากร้านค้าในพระบรมบงสานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญต่างๆเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอา,าสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรรวมถึงยังมีกิจกรรมสอยกระปะพึกต้นโพเงินโพทองเนราคาใบละ25บาทและสลากการกรุศลราคา129บาทด้านการแสดงบนเวทีใหญ่วันนี้เป็นการแสดงอุปร,รากรจีนหรือนิ้วเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งจัดโดยสมาคมอุปราากรจีนและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมแต่งกายย้อนยุคหรือชุดสุภาพเพื่อร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21.00นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา22.00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ในวันเดียวกันนี้ช่วงเย็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาผู้สูงอายุจากสูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีพร้อมผู้ดูแลรวมจำนวนห้าคนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชาประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกัน อันเป็นการร่วมกันสืบสารรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกซึ่งผู้สูงอายุได้เดินทางมาในวันนี้นด้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นร่วมกันถ่ายภาพกับสวนดอกไม้และเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าต่างๆภายในงานด้วยรอยยิ้มและความสุขที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานในคณ ทา,ทางนี้กิจกรรมศิติอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561โดยหมุนเวียนพาผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอย่างทั่วถึงองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชาวุเคราะห์21จังหวัดแม่ห้องสอน วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนลตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรกป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รอมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนรกป,ประชานุเคราะห์21บ้านท่าผาปุ้มอเภอแม่ลาน้อยจังหวแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนโดยมีนายสืบศักดิ์อี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าสนราชการให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21ได้ดำเนินการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงตามพระราชบณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรได้แก่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในรูปแบบของอาชีพทําให้นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21มีทักษะอาชีพติดตัวสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษานอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวทียมทําให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาคีโดยการลงนามความร่วมมือกับวิทยลาลัยการอาชีพแม่สเรียงจำนวนสองสาขาคือ วิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับโรงเรียนไร้ประชานุคร21จะสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กต้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษามุ่งเน้นงานอาชีพเพื่อการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2535ปัจจุบันมีนักเรียนรวม750 ค,ครูและบุคลากรรวมจำนวน83คน ในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานและความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31ตําบลช่างเครื่องอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอน29ห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงวัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจํานวน851คนในจํานวนนี้เป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจานวน34คนเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยนักเรียนพักอยู่ในหอพักภายในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการ สอนตมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นและจัดการเรียนการสอนสนองโนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาจำนวน5ห,หลักสูตรได้แก่สาขาช่างเชื่อมสาขาการบัญชีสาขาการโรงแรมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาพืชศาสตร์ ซึ่งพบว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมีความถนัดสามารถศึกษาต่อในสาขาที่สนใจในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้และเกิดทักษะอาชีพที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ยังมีการจัดอุทยานการเรียนรู้ขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งการนวดสปาช่างตัดผมชายช่างเสริมสวยและสูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างแท้จริง ขมนตรีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ที่โรง,งแรมอม,มารินลากูลอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์เกษรวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งในหัวข้อสร้างโรงเรียนคุณธรรมนำสู่คุณภาพการศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสร้างวิถีรักการทำงานสืบสารความมั่นคงต่อสถาบันสร้างสารไทยนิยมซึ่งจัดขึ้นเพื่อชี้แจงการขับลื เรีนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพครูในการสร้างสารคคุณธรรมในโรงเรียนและเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียนอีกทั้งเป็นการประกาศนโยบายสําคัญของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งที่จะให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตามพระราชบัญญัติธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อ ยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรโดยจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้บริหารครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางลดและเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมกันส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยใช้หลักคุณธรรม3ประการคือซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศความร่วมมือและพฤติกรรมของนักเรียนในทางบวกรวมถึงส่งผลต่อผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาการเรียนต่ออัตราการออกกลางคันและคุณธรรมจริยธรรม หน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูในกิมสายสองเป็นวันที่สอง วันนี้ที่กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตนาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่และเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาดเล็กราชบวลลรักษ์รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกอพบบก,กองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจในการไปทํากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ปร,ปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์คูนายกิมสายสองเป็นวันที่สองช่วงซอยสองปรภา18ถึงซอยสรณคม17แยก19ระยะทางประมาณ600เมตรโดยขุดลอกดินเลนกําจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งคูน้ําเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําให้ไหลออกสู่คลองเปรมประชากรได้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับปริมาณน้ำฝนป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนโดยรอบกิจก,กรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูในกิมสายสองลำรางลาดเป็ดคลองวัดหลักสี่คลองลาดตะโนดและคลองตาอูด ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายธีรศัก์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณสารเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นและตลอดแนวถนนสีจันทร์ถนนดมรุนดรุนสำราญเขตเทศบาลนะครขอนแก่นรวมทั้งปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้กำจัดวัชพืช ลอกท่อระบายน้ําทาสีขอบทางเท้าและจัดเก็บสายไฟฟ้าสายสัญญาณโทรศัพท์และสายเคเบิลทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวัพาเรสนันสวัสดีค่ะแล้วเราจะส่งท้าย